วันนี้มันเป็นวันครอบครัวป้าอย่าให้ครอบครัวป้ามาหาป้าไหมพี่น้องก็ต้องมากันนะไม่ใช่พี่เปียกไอ้กิ๊บไม่ๆหรอกนะหนูไม่ได้นึกถึงความจริงเช่นนั้นนะเพราะหนูไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ๋อป้าลืมไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยนะอะไรอะไรคืออะไรงั้นรู้แต่เป็นลูกพ่อแม่ไม่ป้าสะท้านแม่สะอิ่งเข้าใจเข้าใจและเดาเสียดันในมนุษย์ป้าจ๋าป้าลืมแล้วใช่ไหมลืมขอสองคนได้แล้วหนูไม่ได้นึกถึงเช่นนั้นเลยนะปีนแต่คนอื่นนึกถึงอย่างนั้นนะพระสงฆ์เขาเล่าอะไรฟังหมดเลยโอ้รัตนาต้องเอาความจริงนะเพราะผมไม่คนที่นี่แอบถือปืนกันเต็มเลยป้าแล้วป้าลืมได้ยังไงครับเราไม่ได้เป็นความจริงนะไม่เอาตรงคือป้าลืมได้แล้วใช่ไหมลืมทำไมถึงต้องลืมเขาอ่ะก็หนูไม่ได้เป็นความจริงเช่นนั้นเลยนะวันนี้ป้าลืมหัวกับลูกได้แล้วนะจ๊ะพวกที่ไม่ได้มีลูกจริงจังวันนี้รู้ตัวนะป้าพูดไปเลยป้าพูดไปเลยวันนี้ฉันลืมโสดป้าพูดไปเลยวันนี้ฉันลืมแกสองคนได้แล้วพูดไปเลยไม่ได้เป็นความจริงนะเราก็รู้ตัวเราไม่มีอะไรเราก็ไม่ได้มีนึกถึงสิ่งป้าฟังดิไม่ฟังนะเดี๋ยวต้องป้าตั้งสติเองนะไม่กันนะตั้งสติก่อนเพื่อนมาแล้วป้าฟังนะป้ามีลูกป้าป้าจ๋าฟังก่อนนะพี่เปียกับไอ้กิ๊ฟเนี่ยมันคือลูกกับหัวป้าวันนี้วันครอบครัวผมก็อยากรู้ว่าไอ้กิ๊ฟเนี่ยมึงก็มีแฟนแล้วนะแต่แฟนเองอันนี้คือไม่ก้าวล่วงวันนี้เขาเรียกว่าวันครอบครัว14เมษายนมึงเคยคิดถึงคนที่ตั้งท้องมา9เดือนไหมก็คือคนนี้ท้องมา9เดือนและเลี้ยงมึงมาจนมึงได้ดีสมบัติพระทานทุกอย่างเนี่ยที่เขาทำมาเขาก็ยกให้มึงไปหมดแล้วมึงเคยสำนึกถึงผู้หญิงคนนี้ไหมถึงแม้วันนี้มึงจะหาว่าเขาบ้าแต่เขาคือแม่มึงนะมึงจะหาว่าเขาป่วยเขาคือแม่มึงนะแต่สำหรับกูแล้วอ่ะกูไม่เคยคิดว่าเขาบ้าหรือเขาป่วยเลยนะสำหรับกูอ่ะกูไม่เคยคิดว่าป้ารัตนานี่บ้าหรือป่วยเลยเข้าใจไหมแต่มึงจะคิดอะไรกูไม่รู้อะแต่วันนี้คือวันครอบครัวมึงอะอยู่ในท้องผู้หญิงคนนี้ที่มีนามว่ารัตนาขอเลเนี่ย9เดือนเข้าใจไหมไม่ใช่2วันแล้วมึงคลอดออกมาไอ้เปียเมื่อก่อนมึงก็มีผู้หญิงคนนี้เป็นที่ระบายอารมณ์เป็นที่เมื่อมึงมีความต้องการทางเพศมึงก็ให้ผู้หญิงคนนี้จนมึงมีลูกด้วยกันแต่วันนี้มึงสองตัวก็ต้องเรียกเป็นตัวเลยไม่มีความรับผิดชอบเหี้ยอะไรสักอย่างกูเกิดมานะกูไม่เคยเจอใครอย่าบอกว่าใจดำเลยอำมหิตต้องกูว่าอำมหิตต่อให้มึงทำหน้าสวยนะหมอศัลยกรรมจะเป็นหมอเกาหลีหรือหมอดังๆนะมึงก็ได้ทำแค่หน้าเข้าใจไหมไอ้เปียวันนี้กูว่ามึงต้องดูมึงต้องดูพวกกูอยู่แล้วนะมึงเป็นผู้ชายที่อำมหิตกูกล้าพูดเลยเมียมึงเนี่ยมึงน่าจะรู้และเขาเนี่ยยังจำมึงได้แต่เขายามพูดไม่ลืมเพราะเพื่อนเพื่อนเขามาเยี่ยมเขาเนี่ยเขาจะพูดตลอดคำแรกว่าพี่เปียมาไหมนะถ้ามึงได้ดูคลิปเนี้ยวันนี้วันครอบครัวนะฝากถึงมึงสองตัวด้วยอีกตัวหนึ่งเขาคลอดมึงมาอีกตัวหนึ่งมึงเป็นที่ระบายความคายให้แค่กับเขาวันนี้พอเขาเป็นแบบนี้มึงเลือกที่จะทอดทิ้งมึงไม่ต้องอ้างอะไรนะมึงไม่ต้องอ้างว่ามึงมาบ้านหมอปลาเนี่ยแล้วว่ากูจัดใจร้ายถ้ากูใจร้ายจริงอ่ะกูไม่เอาเขามาดูแลหรอกนายเปียมึงไม่ต้องอ้างมึงเจอตรงไหนก็ได้ถ้าไม่มาบ้านกูอ่ะมึงเจอตรงไหนก็ได้ถ้ากูไปหาเองก็ได้มึงกล้าไหมอ่ะแล้วมึงไม่ต้องบล็อกเบอร์ถ้ามึงจะเปิดช่องหาพ่อมึงไอ้สัตว์ต้องบล็อกเบอร์กันอ่ะแล้วความเป็นมนุษย์มึงมีไหมมึงมีไหมความเป็นมนุษย์อ่ะคือทุกวันกูบอกแล้วว่าเข
ขานั่งรอมึงสองตัวเขาแกล้งว่าเขาลืมเขาไม่มีครอบครัวมันไม่ใช่เพราะเพื่อนเขานี่มาเยี่ยมเนี่ยเขาจะพูดตลอดเลยพี่เปียมาไหมเขาใช่ไหมเนี่ยกูพูดเนี่ยเขารู้ไม่ใช่เขาไม่รู้ถ้าจะร้องไห้เหรอจะร้องไห้เหรอไม่ได้ร้องแล้วทำไมต้องเศร้าอ่ะไม่ได้เศร้าเหรอเพราะว่ารู้ความจริงอะไรคืออะไรพี่โน้ตพี่ดนัยพี่สตีนพูดให้เรารู้เรื่องหมดพี่น้องเขาเนี่ยเราเข้าใจพี่น้องเนี่ยเพราะต่างคนก็ต่างมีครอบครัวมีเวลาเขาก็มาเยี่ยมเยียนตลอดพี่น้องป้ารัตนาแต่สำหรับมึงสองตัวเนี่ยจะสองปีแล้วที่ผู้หญิงเนี่ยมาอยู่บ้านหลังเนี้ยมึงไม่เคยโผล่หัวมาเลยใจดำมากเลยอ่ะและสมบัติมาตรฐานเขาเนี่ยมึงเอาไปเนี่ยมึงไม่ร้อนมึงกันบ้างเลยเหรอที่เอาของเขาไปใช้อ่ะมึงไม่ร้อนลนกันบ้างเลยเหรอฮะมึงจะบอกว่าเขาไม่มีอ่ะมึงจะมาตอแหลเข้าใจไหมคือสุดยอดของความเป็นมนุษย์มึงมีบ้างดิมีสัก 1% ก็ได้ไม่ต้อง 100% ไม่ต้อง 50% ไม่ต้อง 20% แค่เปอร์เซ็นต์เดียวมึงมีไหมนะกูเนี่ยเพิ่งคุยกับแฟนกูเมียกูอ่ะเมียกูบอกว่าพี่แล้วเขาจะมาเยี่ยมป้ารัตนากันไหมไอ้กิ๊บกับไอ้เปียเนี่ยบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกขนาดวันเกิดแม่เขาเองเนี่ยปีใหม่เองเนี่ยเขายังไม่โผล่หัวมาเลยมันเป็นไปไม่ได้วันนี้คือวันครอบครัวกูเห็นครอบครัวคนอื่นกันนะเขาพาไปกินข้าวกันพาไปเที่ยวกันแต่สำหรับมึงอ่ะมึงสำนึกไหมตอนนี้มึงอาจจะไปล่านไปแลดที่ไหนกันกูไม่รู้นะแต่กูบอกนะถ้าใครไปกับพวกมึงนะมึงไม่กลัวรถมาลงข้างทางเหรอมึงไม่กลัวกับพิการมั้งเหรอฮะกลัวไหมไม่น่าเกิดเป็นมนุษย์เลยนั่งรอเขาทั้งวันป้าอยากจะฝากบอกอะไรเขาไหมไม่ฝากหรอกพี่แกอยู่บ้านก็มีความผู้หญิงคนนี้กูจะบอกเลยนะไม่เคยใส่ร้ายมึงสองตัวเลยไม่เคยเลยแต่มึงสองตัวไปพูดอะไรไว้เยอะแยะมากมายอ่ะเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้แม่นะฮะเขาจะป่วยหรือเขาจะไม่ป่วยถ้าเองคิดว่าเขาคือแม่เนี่ยมันก็ยังคือแม่มึงนะเมียเมื่อก่อนมึงมีอะไรกับเขาแต่วันนี้มึงจะไงกูไม่รู้อ่ะแต่สิ่งที่มึงสำคัญน่ะมึงน่าจะมีความรับผิดชอบสักนิดน่ะสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีแต่นี่มึงสองตัวเนี่ยกูไม่รู้จะด่ายังไงนะถามว่าสามแช่งมึงสองตัวไปกูไม่สามแช่งหรอกเพราะกูเป็นบาปกับกูอ่ะแต่กูว่าเวรกรรมอ่ะเดี๋ยวมันต้องตามมึงสองตัวทันอ่ะไม่ไปนำเอามาพาดแดกก็เป็นโรคร้ายแดกเข้าใจนะฝากด้วยวันนี้วันครอบครัวคนอื่นเขาแต่คนนี้เขารอครอบครัวให้เข้ามาแต่ก็ไม่มีโผล่มาป้าป้ารักผมไหมดีพี่ดีมากโอ้ยป้าจะด่าได้ไหมโอ้ไม่เคยด่าจ้าไม่เคยด่าจ้าแล้วฝากถึงมึงนะในบ้านที่เรียบร้อยอย่างนี้